มาลองดูความแตกต่างของภาพบิตแมปและภาพเวกเตอร์ดูนะครับตอนนี้ผมวาดวงกลมสีแดงด้วย Inkscape นะครับจากนั้นเราก็ไปที่คำสั่งไฟล์ export นะครับผมเราจะเลือก export เฉพาะตัววงกลมสีแดงนะครับจึงเลือกแท็บ selection นะครับเลือกนามสกุลนะครับเป็น JPEG นะครับก็คือนามสกุลสำหรับภาพ bitmap นะครับผมคลิก exportเดี๋ยวเราลองต่อด้วยนามสกุล SVG นะครับผม SVG เป็นนามสกุลสำหรับภาพเวกเตอร์นะครับเอ็กพอร์ตอีกรอบนึงนะครับเมื่อสักครู่ได้ทดสอบการบันทึกไฟล์นะครับแบบส่งออกเป็นนามสกุล JPG นะครับสำหรับภาพ Bitmap นะครับแล้วก็ SVG ภาพเวกเตอร์นะครับด้วย Inkscape ไปแล้วตอนนี้เรามาลองดูการใช้งานแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะครับเราจะทดสอบผ่าน Microsoft PowerPoint นะครับผมตอนจะสังเกตว่าเราจะสามารถนำภาพนะครับเข้ามาใส่ใน PowerPoint ด้วย Insert นะครับ Picture นะครับรูปภาพเมื่อกี้อยู่ในโฟลเดอร์ Picture นะครับ Pick Test นะครับภาพแรกนะครับภาพแรกก็คือนามสกุล JPG นะครับส่วนภาพที่2จะเป็นนามสกุล SVG นะครับJPG นำเข้ามาก่อนนะครับผมต่อด้วย Insert Picture นะครับ SVG อีกรอบหนึ่งข้อดีของ PowerPoint ก็คือรองรับนามสกุลที่เป็นเวกเตอร์นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับจะสังเกตว่าขอบสังเกตขอบดูนะครับขอบของภาพที่2นะครับซึ่งเป็นนามสกุล SVG ครับจะคมเรียบนะครับในขณะที่ภาพของJPG นะครับจะสังเกตว่าจะมีรอยคล้ายๆเป็นรอยหยักอยู่นะครับอันนี้ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเราลองขยายดูนะครับจะเริ่มภาพเริ่มแตกละนะครับในขณะที่ภาพ PNG นะครับขอโทษทีครับ SVG นะครับยังคมชัดอยู่นะครับยังคมชัดอยู่อันนี้ครับคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของเวกเตอร์แล้วก็บิตแมปนะครับผม